สองค่ายเพลงจ้วจ้าสามีกระต่ายพนิพาหลังจากที่กระต่ายพนิพานักร้องลูกทุ่งดังพร้อมด้วยไพบูลย์แสงเดือนหรือครูไพบูลย์ผู้จัดการส่วนตัวของเธอออกมาเคลียร์ประเด็นข้อสงสัยให้กับเหล่าแฟนๆถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่พร้อมยอมรับประเด็นซุ่มคลอดลูกอีกด้วยอันที่จริงนายไพบูลย์แสงเดือนนอกจากจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของกระต่ายพนิพาแล้วเขายังเป็นเจ้าของค่ายเพลงจ้วจ้าที่สร้างผลงานไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง YouTube มากมายจนมียอดเป็นล้านๆวิวส่วนรายได้ค่ายเพลงเป็นอย่างไรบ้างเรามีข้อมูลดีมาฝากกันค่ะข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัทจ้วจ้าโปรดักชั่นเฮาส์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่24เมษายน2512โดยมีรายชื่อนายไพบูลย์แสงเดือนเป็นคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2513รายได้ไม่ระบุขาดทุน 5,000 บาท